สองคำถามง่ายๆเลยครับคุณกรค่าไฟแพงจากอะไรและชาติพัฒนากล้าจะแก้อย่างไรเอาวิเคราะห์ปัญหาก่อนคุณกรตกลงไล่เรียงเหตุผลแล้วเนี่ยช่วงนี้มันแพงเพราะอะไรครับคือมันแพงเพราะอะไรนั่นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ประเด็นข้อเท็จจริงนี่ก็คือมันกำลังจะแพงขึ้นอีกซึ่งมันเรื่องที่ไม่น่าเชื่อยังไม่จบนะพฤษภาคมนี้ค่า FT จะปรับขึ้นอีกคือวัน2วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านทุกคนพูดเสียงเดียวกันนะครับค่าไฟตกใจมากบินค่าไฟมาถึงบ้านนะฮะเพิ่มขึ้น 50% บางคนเพิ่มขึ้นเท่าตัวโดยที่เขาก็ไม่ได้รับรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจำนวนแอร์จำนวนตู้เย็นก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็บอกทุกคนบอกว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ใช่เผาจริงนะคือเผาจริงคือเดือนหน้าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยโดยนโยบายของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยแล้วก็ผ่านกกพ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการกำหนดค่าไฟเนี่ยเขาได้กำหนดค่าไฟไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมไว้แล้วว่า1พฤษภาคมเนี่ยค่าไฟของชาวบ้านจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับปัจจุบันเนี่ยค่าไฟที่เราตกใจกันไปเดือน4ที่ผ่านมานะครับบินที่กำลังจะมาถึงบ้านทุกคนเนี่ยค่าไฟอยู่ที่เฉลี่ย4.72 บาทครับนะครับกำลังจะเพิ่มเป็น4.77 บาทนะฮะและที่ไม่น่าเชื่อซึ่งผมแถลงเรื่องนี้เนี่ยพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับที่ไม่น่าเชื่อนี่ก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายมีมติที่จะลดค่าไฟให้กับภาคธุรกิจจาก5.33 บาทโดยเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยลงมาเหลือ4.77 บาทเท่ากับชาวบ้านนะทั้งที่จริงไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยใช้โดยภาคธุรกิจนะครับถามว่าในสภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้แล้วก็ปริมาณการใช้ไฟมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยธรรมชาติเพราะอากาศมันร้อนเนี่ยทำไมถึงใช้จังหวะโอกาสเวลานี้เนี่ยมาเพิ่มค่าไฟกับประชาชนแล้วเมื่อไปดูเบื้องหลังมันยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำอย่างนี้ผมขอเอาชาร์ตให้ดูนิดนึงครับก่อนอื่นนี่คือที่ผมได้แสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นตั้งแต่เดือนมีนาคมเตือนว่าเดือนเมษาเนี่ยทุกคนจะตกใจกับบินค่าไฟนะครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะเห็นว่าปริมาณการใช้ไฟเนี่ยมันจะพีคสูงขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นเพราะเรื่องของสภาวะอากาศนะซึ่งมันไม่ใช่จังหวะเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องของค่าของชีพอยู่แล้วที่จะมาปรับค่าไฟสูงขึ้นนะครับแต่ปรากฏอย่างที่ว่ารัฐบาลก็คือเหมือนรู้อยู่แล้วจังหวะนี้จะเป็นจังหวะพีคถูกต้องครับแต่รัฐบาลมาเสนอเนี่ยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกนะค่าไฟโดยเฉลี่ยครัวเรือนกำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก4.72 เป็น4.77ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยลดลงจาก5.33เหลือ4.77คืออธิบายตรงนี้หน่อยนะถ้าสมมุติว่าผู้นำรัฐบาลนะครับลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะรับรู้ว่านี่คือเป็นเรื่องที่เขาเดือดร้อนมากที่สุดแล้วผมเนี่ยส่งสัญญาณนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะ บอกว่ารัฐบาลมีเวลานะครับเพราะว่ามันจะปรับเพิ่มขึ้นวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเพราะมันทบทวนกันทุกๆ4เดือนนะมีเวลาที่จะปรับนโยบายนี้ส่งสัญญาณไปให้ชัดนะครับกับคณะกรรมการที่เขารับผิดชอบเนี่ยให้ดูแลพี่น้องประชาชนหน่อยซึ่งเดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอนะครับว่าคือก่อนมาว่าก็ต้องลดของภาคครัวเรือนด้วยมันเนี่ยคือแน่นอนครับแล้วก็ความจริงเนี่ยพูดตามตรงนะฮะไม่จำเป็นต้องลดภาคธุรกิจมากขนาดนี้ก็สามารถที่อย่างน้อยที่สุดคงค่าไฟของภาคครัวเรือนไว้ได้ภาคธุรกิจมันอาจจะหมายถึงต้นทุนราคาสินค้าการผลิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ถูกต้องแต่ว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขาใช้ไฟประมาณ 60% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะประชาชนนี่เดือดร้อนโดยตรงกับเรื่องของค่าไฟอันนี้คือไม่ต้องทางอ้อมผ่านราคาสินค้าอะไรเลยนะฮะเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะฮะว่าข้อเสนอของชาติพัฒนากล้าคืออะไรแต่สาเหตุที่มันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนี่ยมันไม่มีเหตุผลตรรกะเลยเอาไม่ต้องพูดเรื่องใจเขาใจเรานะครับคือวันเวลานี้เนี่ยประชาชนเดือดร้อนอยู่แค่ไหนเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังนะผมไปเดินหาเสียงที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับไปซื้อถั่วต้มผมซื้อกลับบ้านไปกิโลนึงพ่อค้าเนี่ยคือกำเพิ่มให้ผมอีกกำมือนึงเฮ้ยไม่ต้องคือแค่นี้ก็โอเคแล้วผมไม่ได้เอาว่าผมขอแถมให้ขออย่างเดียวนะช่วยลดค่าไฟให้หน่อยคือเขาเห็นว่าเราออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าคือผมแบบกินใจผมเลยผมมีความรู้สึกไปที่ไหนก็มีคนแสดงถึงความเจ็บปวดความเดือดร้อนในเรื่องนี้คราวนี้มาดูนะครับประเด็นสำคัญค่าไฟเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณวริศถามว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรในช่วงจังหวะนี้ก่อนนะครับมันเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่า เราใช้แก๊สในการปั่นไฟนะครับซึ่งราคาค่าแก๊สเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงมากแล้วกำลังผลิตมันมีข้อบกพร่องในการผลิตของปตท.นะครับทำให้ปริมาณการผลิตแก๊สจากอ่าวไทยเนี่ยมันลดลงก็เลยต้องไปซื้อแก๊ส LNG จากต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นช่วงจังหวะเวลาเดียวกันกับสงครามยูเครนรัสเซียพอดีนะฮะมันก็เลยทำให้ต้นทุนนะครับแก๊สเนี่ยสูงขึ้นแต่มาดูตรงนี้ครับครับมันเนี่ยราคาค่าแก๊ส LNG ที่เราต้องนำเข้าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นไปถึง70 เหรียญต่อ1 ล้าน BTU นะฮะแต่มันลดลงมาโดยตลอดครับ
ตอนนี้นี่เหลือแค่11เหรียญจาก70เหลือ11นะครับแล้วยังลดลงต่อเนื่องในขณะที่ในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการผลิตแก๊สจากอ่าวไทยเนี่ยเริ่มตีตื้นเพิ่มกลับขึ้นมาซึ่งแก๊สอ่าวไทยมันถูกกว่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยตอนนี้ LNG สัดส่วนในการนำเข้าเรื่องแก๊สนี่เท่าไหร่คุณกอคือมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันสูงถึงครึ่งนึงนะครับของปริมาณแก๊สที่เราใช้ในการปั่นไฟตอนนี้เนี่ยมันลดลงไปเหลือประมาณ 25% แถมราคายังลดลงไปอีกคือเราใช้แก๊สจาก3แหล่งในอ่าวไทยซื้อจากพม่ากับมาเลเซียใช่ครับแล้วก็นำเข้าเป็นของเหลวแต่ LNG เนี่ยใช่ครับราคาตลาดโลกของ LNG เนี่ยมันลงมาจาก70เหลือ11อ่ะครับดอลลาร์แต่ทำไมค่าไฟแพงก็นี่ไงทำไมถึงต้องมาปรับเพิ่มค่าไฟตอนนี้นะฮะคือผมมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลหรือมองอีกมิตินึงก็คือแม้แต่ค่าเงินบาทเพราะว่าเวลาเรานำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยถ้าเงินบาทแข็งเราก็ซื้อถูกลงเงินบาทอ่อนเราก็ซื้อแพงขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้แข็งด้วยต่างหากสามสิบสี่บาทกว่ากับนะสามสิบห้ามันมีเสถียรภาพยืนอยู่ในระดับนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงต้องมาเพิ่มค่าไฟกับพี่น้องประชาชน